มีโฆษณาชวนเชื่อเปิดเผยออกมาล่าสุดนะคะเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อชุดใหม่ซึ่งมี2ภาพที่แสดงให้เห็นขีปนาวุธชุดล่าสุดรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปและถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่มีภาพขีปนาวุธปรากฏในภาพโฆษณาชวนเชื่อการเผยแพร่ภาพโฆษณาชวนเชื่อชุดนี้เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรครวมถึงชาวเกาหลีเหนือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือผ่านกฎหมายฉบับใหม่ประกาศตนเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องสิทธิการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการป้องกันตนเอง